ื่อถึงเดือน8หรือเทศกาลเข้าพรรษาของไทยนอกจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานบุญต่างๆเช่นหล่อเทียนพรรษาแต่งพุ่มต้นไม้บูชาพระและถวายผ้าจำนำพรรษาแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ชายไทยซึ่งมีอายุครบ20ปีขึ้นไปมักจะบวชเรียนกันตลอดช่วง3เดือนของการเข้าพรรษาด้วยสำหรับผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงรับเป็นเจ้าภาพบวชให้นั้นเรียกกันว่านาคหลวงแต่ก่อนนั้นนาคหลวงส่วนใหญ่จะได้แก่เจ้านายในพระราชวงศ์แต่ในปัจจุบันนาคหลวงจะมีทั้งเจ้านายและข้าราชบริพารสามัญชนด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือพระราชพิธี12เดือนเกี่ยวกับเรื่องนาคหลวงว่าส่วนในหนังสือขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงพิธีอาสาธมาสว่าบวชนาคหลวงเท่าพระชนมายุแต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงทรงผนวดเจ้านายการที่บวชนาคเท่าพระชนมายุนี้เห็นจะเป็นในแผ่นดินพระบรมโกศส่วนที่กรุงรัตนโกสินทร์นี้เริ่มการก็มีแต่ทรงผนวดเจ้านายการทรงผนวดเจ้านายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นพระองค์แรกทีเดียวคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเพราะฉะนั้นบรรดาเจ้านายภายหลังที่เป็นเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าทั้งในวังหลวงวังหน้าไม่มีพระองค์ใดที่ได้ทรงผนวดที่อื่นนอกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยสำหรับพิธีบวชนาคหลวงของเจ้านายในสมัยรัชกาลที่5นั้นมีรายละเอียดต่างๆมากมายซึ่งในรัชสมัยต่อๆมาได้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างบางประการอย่างไรก็ตามพอจะสรุปขั้นตอนของพิธีดังกล่าวได้ว่าในวันสมโภชพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้าซึ่งจะเป็นนาคนั้นนำดอกไม้ธูปเทียนเข้ามากราบถวายบังคมลาในท้องพระโรงผู้สามาลาจำเริญพระเกศาและพระมัตสุแล้วสงน้ำแต่งพระองค์ทรงเครื่องประดับต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อเข้าพิธีสมโภชในวันทรงผนวดหลังจากแต่งพระองค์ที่ทิมคตมหาปราสาทแล้วจะทรงเสลี่ยงกั้นพระกรดกรรมลอมีมหาดเล็กตามเป็นกระบวนกระบวนตามลำดับยศเมื่อถึงเกยที่ปลูกขึ้นไว้ผู้สามาลาขึ้นไปกั้นพระกรดอยู่ที่บันไดเกยคนหนึ่งกำกับอีกคนหนึ่งเจ้าพนักงานคลังนำเงินพระราชทานขึ้นไปถวายให้เจ้านาคทรงโปรยเสร็จจากการโปรยทานนาคหลวงจะเข้าไปบรรพชาในพระอุโบสถเสร็จพิธีบรรพชาแล้วมารับเครื่องไทยธรรมหลวงจากนั้นก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จพิธีบวชนาคหลวงสำหรับภาพบันทึกประวัติศาสตร์คราวนี้เป็นบางส่วนของการบวชนาคหลวงในรัชกาลที่7